เป็นเวลาหลายปีแล้วที่ทีมฟุตบอลของจีนสร้างความอับอายให้แก่ประเทศทั้งที่เป็นกีฬาที่ชาวจีนให้ความสนใจจนเมื่อประธานาธิบดีสีจิ้นผิงก้าวสู่อำนาจรัฐบาลจีนจึงพยายามพัฒนากีฬาฟุตบอลให้มีศักยภาพมากขึ้น ส่วนหนึ่งเป็นเพราะนายสีจิ้นผิงคร่างคลกีฬาชนิดนี้และเคยประกาศก่อนขึ้นรับตำแหน่งว่าต้องการให้ทีมชาติจีนเข้ารอบฟุตบอลโลกอีกครั้งเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันและสักวันหนึ่งให้คว้าแชมป์บอลโลกมาให้ได้ รัฐบาลท้องถิ่นแม้แต่ในมณฑลขนาดเล็กก็พยายามรณรงค์ให้ประชาชนหันมาเล่นฟุตบอลและพัฒนาศักยภาพการเล่นของทีมในบ้านให้มากขึ้นโดยในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมารัฐบาลก็ได้จัดตั้งคณะทำงานเพื่อพัฒนากีฬาฟุตบอลโดยเฉพาะประกาศให้ฟุตบอลอยู่ในหลักสูตรการเรียนการสอนและเตรียมก่อตั้งสถาบันหรือโรงเรียนสอนฟุตบอลกว่า2 0 0 0 0แห่งภายในปี2560โดยเป้าหมายการสร้างนักกีฬาฟุตบอลให้ได้มากกว่า1 0 0 0 0 0คน นอกจากนี้จะออกนโยบายริเริ่มเพื่อดึงดูดผู้เล่นอาชีพจากต่างประเทศ35คนมาร่วมทีมฟุตบอลในจีนภายในปีหน้าอีกด้วย อย่างไรก็ตามความสนใจและความไม่พอใจของประชาชนต่อผลงานของทีมฟุตบอลจีนเป็นอะไรมากกว่ากีฬาการแข่งขันเพราะความล้มเหลวของฟุตบอลจีนแสดงถึงปัญหาต่างๆที่จีนและรัฐบาลจีนเผชิญโดยเฉพาะข้อเท็จจริงที่ว่าไม่ว่าเศรษฐกิจจีนจะเติบโตมากเท่าไหร่และอุตสาหกรรมอื่นๆจะแซงหน้าต่างชาติเท่าใดแต่จีนก็ยังคงพ่ายแพ้นานาประเทศในด้านกีฬาฟุตบอลเสมอทั้งที่ตามความเชื่อของจีนแล้วกีฬาฟุตบอลเกิดขึ้นในประเทศจีน เมื่อช่วงศตรวรรษที่3ก่อนคริสตศักราชโดยทีมฟุตบอลชายของจีนในปัจจุบันจัดอยู่ในอันดับที่97ของโลกและเคยผ่านเข้าไปแข่งขันในฟุตบอลโลกเพียงครั้งเดียวในปี2545ก่อนตกรอบโดยยิงประตูไม่ได้เลย แต่กรณีที่สร้างความเจ็บแค้นให้ชาวจีนมากที่สุดคือเมื่อปี2556ที่ทีมชาติจีนพ่ายแพ้ให้กับไทยซึ่งตอนนั้นจัดอยู่ในอันดับที่ต่ำกว่าโดยผู้ประท้วงชาวจีนได้ปิดกั้นเส้นทางที่รถโดยสารของนักกีฬาชาวจีนกำลังเดินทางกลับจนเกิดเป็นเหตุจลาจรทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บกว่า100คนทีมข่าวอาเซียนสปริงนิวส์รายงาน